กันในช่วง Cozy Living in Family and Relationship นะครับสารพันเมนูเพื่อทุกคนในครอบครัวนะครับจะบอกว่าคนในครอบครัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยเด็กผู้ใหญ่นะครับคุณปู่คุณย่านะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยจะชอบคือเรื่องกินเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในครอบครัวครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับเป็นเมนูแซนด์วิชหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับวัตถุดิบของเมนูนี้ก็ง่ายๆนะครับจะเริ่มจากตัวหมูสับนะครับตัวขนมปังนะครับเลือกจะเป็นโฮลวีทหรือเป็นขนมปังปกติทั่วไปก็ได้นะครับมีผักชีนะครับมีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็กระเทียมครับสำหรับพริกไทยนะครับก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะใส่จะเพิ่มตอนที่เราทำนะครับในการหมักนะครับหมูทอดง่ายๆนะครับก็คือการที่เราเอาน้ำมันนะครับใส่ไปแล้วเราหมักพร้อมทอดนะครับในเวลาเดียวกันนะครับเราใส่น้ำมันไปนิดนึงครับเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของมันนะครับอยู่ในตัวนะครับของมันเองครับนะครับเราก็เอาหมูใส่ในกระทะครับตอนนี้นะครับเราก็อาจจะปรุงรสนะครับนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวนะครับนิดเดียวครับเพื่อที่จะให้หมูนะครับมีรสชาตินะครับในตัวเลยถ้าเกิดหมูนะครับไม่ใส่ตัวเกลือหรือซีอิ๊วขาวอาจจะใส่น้ำปลานะครับก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ผัดนะครับไปเลยแล้วเราก็เอาตัวกระเทียมนะครับมาสับเราก็เอากระเทียมนะครับตบก่อนครับนะครับแล้วก็สับกระเทียมนะครับถ้าเกิดไม่สับนะครับมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ความกรอบของกระเทียมนะครับก็จะไม่สม่ำเสมอนะครับทางที่ดีเราก็สับกระเทียมให้เป็นชิ้นนะครับขนาดเท่าๆกันนะครับตอนนี้เราก็ใส่ไปนะครับด้านในตอนนี้นะครับเราก็คั่วหมูนะครับไปแบบเรื่อยๆในขณะเดียวกันนะฮะเราอาจจะให้เด็กๆนะครับคุณหนูๆนะครับมาทำเรื่องแซนด์วิชนะครับแซนด์วิชนะครับวันนี้เพื่อความชื่นชอบของเด็กๆทุกคนนะครับให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเลือกได้เลยว่าจะใช้ตัวพิมพ์ภาชนะแบบใดนะครับอาจจะเป็นรูปดาวเป็นรูปหัวใจนะครับหรือว่าจะเป็นในรูปดอกไม้นะครับก็ได้นะครับในการกดพิมพ์นะครับเราจะต้องกดทีละ2แผ่นนะครับโดย2แผ่นเนี่ยจะต้องประกบกันฉะนั้นในการประกบเราจะประกบกันนะครับครั้งเดียวนะครับอย่างเช่นรูปนี้จะเป็นรูปดาวนะครับเชฟก็จะเลือกตัวดาวนะครับกดไปในแผ่นขนมปังครับนะครับกดแล้วดึงขนมปังนะครับด้านนอกนะครับออกเพื่อที่จะให้ขนมปังที่อยู่ตรงด้านในนะครับที่เราต้องการนะครับเป็นรูปดาวครับขนมปังนี้นะครับเราไม่ต้องเอาทิ้งนะครับเราเอาขนมปังนี้ไปตากแดดป่นแล้วเอามาทำเมนูอื่นๆโดยการทำเมนูของทอดที่ชุบเกล็ดขนมปังด้วยก็ได้นะครับนะครับแล้วเราก็แต่งครับเพื่อที่จะให้ลูกดาวนะครับมีความคมนะครับมากขึ้นหลังจากที่เราได้นะครับตัวขนมปังแซนด์วิชเป็นลูกดาวนะครับเราก็จะอาจทำเป็นลูกอื่นนะครับได้ด้วยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าหมูทอดของเราเนี่ยครับแห้งได้ที่หรือยังครับตอนนี้นะครับเราอาจจะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับนิดนึงนะครับแล้วตัวพริกไทยครับพริกไทยนะครับจะช่วยให้กลิ่นของหมูทอดกระเทียมพริกไทยของเรานะครับหอมมากขึ้นพริกไทยนะครับนอกจากที่จะให้ความกลิ่นหอมนะครับมันจะช่วยดับกลิ่นคาวนะครับของหมูสับของเรานะครับให้มีกลิ่นคาวน้อยที่สุดหรือไม่มีกลิ่นคาวนะครับเลยสังเกตนะครับเราจะคั่วไปเรื่อยๆให้น้ำของในหมูทอดเนี่ยระเหยไปเพราะว่าถ้าเกิดเราทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยมีน้ำอยู่เวลาเราเอาไปใส่ในขนมปังนะครับขนมปังมันจะแฉะแล้วไม่อร่อยครับแล้วสำหรับตัวผักชีครับเราก็เอาตัวผักชีครับ
มาซอยนะครับกระเพาะก้านครับสำหรับใบนะครับเราหั่นใบหนาๆ นะครับเพื่อที่จะเอาโรยหน้านะครับตอนที่เราประกบแซนด์วิชเข้าด้วยกันครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อที่ให้หมูเนี่ยเกาะกันไม่ร่วนจนเกินไปนะครับก็คือการใส่ตัวน้ำมันหอยครับเราใส่น้ำมันหอยนะครับเราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าน้ำมันหอยถ้าเกิดใส่เยอะนะครับมันจะเค็มครับแล้วเราก็โรยเกลือตามเป็นนิดนึงครับไม่ให้น้ำมันหอยนะมีรสชาติจัดมากไปตอนนี้นะครับผมก็อาจจะเอาตัวขนมปังครับสับไปนิดนึงครับเพื่อที่จะให้ตัวหมูทอดมีขนมปังนะครับปักบนนะครับอยู่ด้วยเพื่อลดความเค็มของหมูทอดกระเทียมพริกไทยของเราเนี่ยให้มีความนุ่มนะครับมากขึ้นด้วยนี่แหละครับถ้าเกิดเราเอาหมูทอดอย่างเดียวนะครับแล้วไปใส่ในตัวแซนด์วิชนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความเค็มนะครับจนเกินไปนะครับซึ่งเสี่ยงนะครับกับการที่จะเป็นโรคไตนะครับตามมาโอเคนะครับตัวขนมปังเนี่ยครับจะช่วยตัวดูดซับนะครับตัวที่เป็นความชื้นของตัวหมูนะครับออกไปนะครับตอนนี้เราได้หมูทอดนะครับที่เราคั่วนะครับได้แล้วเราก็เอาขนมปังครับที่เราต้องการนะครับขนมปังเวลาจะกดนะครับมันก็จะติดกันครับเราก็เอาออกนะครับแต่อย่าให้ขาดนะครับออกจากกันเพราะว่ามันจะโดนกดตรงขอบตรงด้านล่างนะครับคราวนี้เราก็จะเอาตัวหมู